สวัสดีครับผมอาจารย์เจี๊ยบนะครับพอดีมีน้องๆถามผมมาว่าเห็นภาพนี้แล้วอยากทราบว่ามีเทคนิคการทำงานยังไงบ้างผมก็มาเปิดเผยถึงเทคนิคการทำเบื้องหลังนะครับว่าทำยังไงบ้างเทคนิคตัวนี้เรียกว่าดับเบิลเลเยอร์นะครับก็คือใช้เลเยอร์หลายๆเลเยอร์มาซ้อนกันความจริงดับเบิลเลเยอร์ก็คือดับเบิลแปลว่าสองนะครับก็คือใช้สองเลเยอร์แต่ก็คือ2เลเยอร์จริงๆครับก็คือเลเยอร์ของภาพคนถือสมาร์ทโฟนหรือ iPad เนี่ยนะครับซ้อนกับภาพวิวซิตี้สเคปด้านหลังนะครับมาดูนะครับว่าผมทำยังไงก็เข้าไปที่โปรแกรมนะครับ Photoshop ผมใช้ Photoshop CC นะครับจริงๆใช้ Photoshop อะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันสามารถซ้อนเข้าไปได้หลายเลเยอร์แต่บังเอิญเสียตังค์ด้วยเดือนละ300ด้วย Photoshop CC ตัวนี้เราก็มาดูตัวนี้นะครับขั้นแรกก็คือมาเปิดไฟล์ Open นะครับภาพหลักที่เราต้องการใช้ก่อนนะครับไปเลือกภาพมานะครับผมเตรียมมาแล้วนะครับคือภาพนี้นะครับปึ๊บ Open ขึ้นมานะครับก็จะเป็นภาพตัวผมเองนะครับมือเหี่ยวๆอย่างเงี้ยนะครับถือสมาร์ทโฟนใส่สูทสีดำจริงๆมันเป็นสีกรมท่าเข้มนะครับมันก็จะออกดำๆนิดหนึ่งเราก็ต้องมองภาพให้ออกนะครับมีเลเยอร์อยู่ในใจหรือว่ามีแบบร่างอยู่ก็ได้นะครับก็คือเราจะให้เอาภาพวิวกลางคืนหรือภาพวิวตึกอะไรก็ได้นะครับมาให้มันทะโผล่ทะลุเสื้อสีดำตัวนี้นะครับขึ้นมาตอนนี้อาจจะยังนึกภาพไม่ออกผมเริ่มทำเลยนะครับอาจจะเห็นได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นนี่คือเลเยอร์แบ็กกราวด์นะครับที่เราเปิดภาพเข้ามาเราก็ต้องเข้าไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาที่คำสั่งว่า paste embedded นะครับ paste embed ปุ๊บคลิกเลือกเข้ามามาเลือกภาพที่2ก็คือภาพ cityscape ผมเลือกภาพนี้ขึ้นมานะครับคลิก paste นะครับก็จะเข้ามาเห็นไหมครับก็จะมีภาพที่2เป็นเลเยอร์ที่2ซ้อนทับขึ้นมาบนเลเยอร์ background นะครับก็มีเครื่องหมายทแยงมุมตัวนี้นะครับเราต้องคอนเฟิร์มมันก่อนนะครับก็คือคอนเฟิร์มว่าเราเอาภาพนี้เข้ามาขนาดเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปค่อยไปแก้ไขทีหลังคลิกเข้าไปที่ใช้คีย์ Return ก็ได้ครับหรือใช้เครื่องหมายถูกก็ได้นะครับปึ๊บเข้าไปนะครับเข้ามาแล้วก็คือภาพที่2เข้ามาตอนนี้มันเป็นโหมดแบบเป็น normal อยู่นะครับมันก็เลยทำให้ไม่เห็นภาพฉากข้างหลังที่เป็นคนถือสมาร์ทโฟนเสื้อดำเราทำไงครับเข้ามาเปลี่ยนเป็นโหมด normal นี่เป็น lighten นะครับปึ๊บโผล่ขึ้นมาแล้วจริงๆถ้าไม่คิดอะไรมากแล้วก็ถ้าไม่คิดว่าลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อแค่นี้ก็จบเซฟได้นะครับเดี๋ยวผมคิดมากครับผมมาดูปัญหาที่มันเกิดขึ้นอันที่หนึ่งผมต้องแก้ก็คือภาพขนาดที่เพสเข้ามาใหม่เนี่ยมันมีขนาดด้านแคบเนี่ยไม่เท่ากันเห็นไหมครับแต่สังเกตที่ขอบบนกับขอบล่างมันมีเส้นเข้มๆก็คือมันไม่พอดีกันเองวิธีการแก้ไขนะครับมาที่ Command ใน Mac นะครับหรือ Control ก็ได้ในเครื่อง PC นะครับใช้คีย์ลัดนะครับ Command T ปรากฏขึ้นมาตัวนี้ขึ้นมาทำการขยายภาพอย่างถูกวิธีนะครับก็คือกดเอานิ้วกดคีย์ชิปแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายที่มุมใดมุมหนึ่งนะครับลากขึ้นไปให้มันเต็มบนเต็มหรือยังเต็มแล้วล่างยังไม่เต็มนะครับก็ขยับออกมานะครับปึ๊บนะครับขั้นเกินที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเมื่อขนาดได้แล้วเราก็มาปรับตำแหน่งให้มันสวยงามนะครับลองขยับมาทางซ้ายสิเป็นยังไงบ้างไม่สวยครับเพราะว่ามีอะไรครับมีตึกที่มันก่อสร้างมีปั้นจันแสดงว่าบ้านเมืองยังไม่สมบูรณ์100%นะครับภาพแบบนี้ไม่ควรจะมาโผล่ในงานราคา100 ล้านของเรานะครับลองเลื่อนนะครับเลื่อนถ้าไม่อยากให้มันขยับบนล่างเอาแค่ซ้ายขวาเดียวก็กดคีย์ชิปล็อกไว้นะครับมันก็จะสไลด์อย่างเดียวดูครับใช้ได้ไหมโอเคนะครับมุมตรงนี้ไม่มีอะไรโผล่พอดีตึกเป๊ะอันนี้ไม่มีปั้นจั่นโผล่แล้วเป็นไงครับพอใจหรือยังผมยังไม่พอใจครับคือไอ้ตรงนี้มันยังมั่วๆกันอยู่นะครับอยากให้ขอบของสระน้ำเนี่ยพอดีกับขอบของอะไรอ่ะของ
สมาร์ทโฟนนะครับทำไงครับขยายขึ้นไปนิดนึงนะครับผมคลิกชิปค้างไว้แล้วก็ดึงนะครับเอาอย่างนะครับเห็นขอบดำๆโผล่แล้วนี่ครับคือความละเอียดในการมองนะครับแต่ละคนก็มีมุมมองที่ไม่เหมือนกันบางคนก็แค่นี้ก็จบแล้วแต่ผมไม่จบนะครับลองเลื่อนขอบตึกให้ชนแบบเมื่อกี้นี้กดคีย์ชิปปึ๊บได้แล้วโอเคตำแหน่งได้องค์ประกอบลงตัวปึ๊บก็กดคีย์รีเทิร์นหรือเครื่องหมายถูกด้านบนตึ๊บครับเสร็จหรือยังครับน้องๆครับบางคนออกบอกว่าเสร็จแล้วแต่ผมยังไม่เสร็จครับผมเห็นอะไรไหมครับตรงนี้งานร้อยล้านไม่ควรมีนะครับอะไรก็ไม่รู้โผล่เข้ามาในตึกเขาดูไม่ออกหรอกว่ามันเป็นกระดุมนะครับเห็นพวกว่ามันต้องเป็นความไม่เรียบร้อยของการทำงานมีทั้งบนสุดแล้วก็ตรงนี้ก็โผล่เข้ามาด้วยผมทนไม่ได้ครับต้องลบทิ้งนะครับวิธีการลบบางคนอาจจะใช้สีดำระบายนะครับผมมีวิธีอย่างนี้นะครับใช้เครื่องมือสแตมป์นะครับสแตมป์ทูนะครับเครื่องมือตัวนี้ตายางนี่เลือกขึ้นมาปั๊บมันเป็นเครื่องหมายห้ามจอดอยู่นะครับเพราะว่ามันอยู่เลเยอร์ด้านบนนี่เองเราก็มาทำที่อีกนิดนึงนะครับขอเสริมตรงนี้หน่อยเมื่อเราได้ตำแหน่งที่โอเคแล้วเราควรจะล็อกตำแหน่งมันนะครับมาที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะล็อกไม่ให้เลเยอร์ตัวนี้มันเคลื่อนไหวได้สมมติเราไปติ๊กปึ๊บนะครับไปคลิกเมาส์ยังไงมันก็ไม่ขยับมันก็อยู่กับที่แล้วเพราะมันล็อกอยู่นั่นเองเอากลับมาที่การลบกระดุมนะครับมาที่เลเยอร์แบ็กกราวด์นะครับเลือกเครื่องหมาย stamp tool นะครับคอร์เซอร์มันก็จะเปลี่ยนเป็นเหมือนพวกกันนั่นเองนะครับเป็นวงกลมถ้ากดคีย์ลัดลอลิงนะครับตัวเคาะลอลิงมันก็จะใหญ่บอกไปไหมมันก็จะเล็กเลือกให้พอดีกับขนาดกระดุมการใช้บัตรหรือว่า stamp tool นี่ผมมักจะเลือกตัวนี้ครับให้มันเป็น soft edge หรือว่าขอบฟุ้งนั่นเองนะครับเสร็จแล้วพวก opacity เนี่ยผมจะใช้ที่ 50% นะครับตรงนี้สามารถเลื่อนได้ปกติมันจะอยู่ที่ 100% ผมจะใช้ 50% นะครับก็หมายความว่าถ้า 100% เนี่ยเราสแตมป์มันก็จะคือคลิกทีเดียวแต่ถ้า50นี่ก็จะต้อง2ที3ที4ทีอะไรก็ว่าไปมันก็จะค่อยๆเซฟงานทีนิดนะครับดูนะครับว่าผมใช้เครื่องหมายไม่โทษเครื่องมือสแตมป์นะครับทำยังไงกดคีย์ออปชันนะครับที่พื้นที่ที่ข้างๆที่มันเข้มนะครับลองดูนะผมปิดอันนี้ก่อนก็ได้นะครับดูนะครับปึ๊บสแตมป์เข้าไปเห็นไหมครับไม่ต้องกลัวว่ามันด่างนะครับลองดูนะครับว่าเปิดลูกตาไปแล้วมันมองไม่เห็นละกระดุกนะครับอันนี้ยังเห็นแวบๆเบาๆอยู่นิดนึงก็กดคีย์อินเทอร์เน็ตหรือว่าคีย์ออปชันใน Mac นะครับปั๊มๆเข้าไปลองเช็คดูนะครับโอเคไม่มีละด้านล่างนิดนึงกดอินเทอร์เน็ตหรือออปชันปึ๊บสแตมป์นะครับลองเช็คดูโอเคได้แล้วจบหรือยังครับผมยังไม่จบครับผมเดี๋ยวมันจะเสร็จเร็วไปมาดูนะครับว่าปัญหาที่ผมจะต้องแก้คืออะไรครับกลับมาที่เลเยอร์ตัวบนนะครับอันนี้ครับผมมือนะครับมือมันไม่เห็นมือเหี่ยวที่ชัดเจนนะครับมันโดนไอ้ไฟข้างหลังเนี่ยซ้อนกันวุ่นวายไปหมดนะครับตรงนี้มันน่าจะเป็นจุดขายจริงๆอ่ะถ้าน้องๆทำแนะนำให้หาในแบบที่มือเต่งตึงสวยๆนะครับอันนี้ผมไม่รู้จะจ้างใครก็เลยใช้มือตัวเองนะครับก็คือเนี่ยตรงนี้มันเป็นจุดขายของงานแนว business นะครับควรจะเห็นโฟกัสที่ตรงนี้ชัดเจนทำไงครับผมก็จะต้องลบตึกที่มันซ้อนกันอยู่ข้างหลังนี้ออกวิธีการลบง่ายครับบางคนอาจจะใช้อย่างลบแต่ผมไม่แนะนำนะครับมันจะทำการแก้ไขยากนะครับสมมติว่าเราลบเกินเข้าไปตรงตึกอ้าวทำยังไงวะก็ต้องไปที่ history bookผมไม่แนะนำเอาง่ายๆแบบนี้นะครับเมื่อก่อนที่จะลบนะครับเข้าไปเลือก marking ตัวนี้ครับคลิกเข้าไปเห็นไหมครับคลิกขึ้นมาปั๊บมันก็จะมี
marking layer สีขาวยังไม่เกิดผลอะไรนะครับ marking layer สีขาวทีนี้เราจะทำให้ไฟที่มันซ้อนกันเนี่ยหายไปก็คือเข้าไปที่ใช้เครื่องมือบัดนะครับแปลงธรรมดานี่เองก็เป็นคอร์เซอร์เหมือนสแตมป์เมื่อกี้นี้นะครับผมก็ยังเลือกเหมือนเดิมครับก็คือเข้าไปดูนิดนึงว่าเป็นยังไงนะครับ Soft Edge ก็คือขอบฟุ้งนั่นเองแล้วก็ใช้ Opacity ก็ยัง 50% นะครับมาดูนะครับผมจะขยายที่ 100% จะทำงานได้ง่ายจะได้เห็นชัดเจนนะครับเครื่องมือผู้กันขอบฟุ้ง 50% แล้วก็โฟกัสเป็นอะไรครับเราต้องระบายสีดำบน Marking สีขาวก็กลับมันนะครับให้โฟกัสเป็นดำนะครับก็คือระบายดำเห็นไหมครับแสงไฟที่ปรากฏอยู่บนมือก็จะไม่มาปวนกันวุ่นวายไปหมดลูกค้าดูแล้วสบายตาครับน่าซื้อที่ผมบอกว่าปัญหาการใช้ยางลบอย่างนี้ครับผมสมมุติว่าเราระบายเพลินๆนะครับเปลี่ยนเป็นร้อยกันจะได้เห็นง่ายๆนะครับเพลินๆปั๊บนี่เห็นไหมครับเกินไปละอุ้ยถ้าทำยางลบนี่มันทำแก้ไขต้องไปฮิสโตรี่ยุ่งวุ่นวายนะครับถ้ามีตัวนี้ง่ายนิดเดียวครับกับฉาก marking นะครับให้เป็นเลเยอร์ขาวเห็นไหมครับกับคืนอาจจะลบที่มันเกินอยู่ในมือทำไงครับกับเป็นเลเยอร์ดำลดขนาดผู้กันมันนิดนึงนะมือข้างนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วข้างล่างนี่ปล่อยไว้นิดนึงครับไม่เป็นไรมาดูข้างนี้นะครับพยายามเช็คดูดีๆนะครับว่าเป็นเลเยอร์ว่าตัวสีข้างบนเนี่ยมันเป็นสีดำหรือสีขาวนะครับเราต้องให้มันเป็นสีดำนะครับขนาดใหญ่หน่อยเปลี่ยนเป็น50เหมือนเดิมนะครับคือมันไม่เป็นไรนะครับค่อยๆลบไปนะครับเอาคืนมานิดนึงลบเหมือนเดิมเห็นว่ามันกลับขาวไปดำได้ผมกดคีย์ลัดครับผมขี้เกียจมาติ๊กตรงนี้กดคีย์ X นะครับกดไปกดมากดทีนึงมันก็จะสลับกดทีนึงมันก็จะสลับกลับคืนนะครับสังเกตดูว่าเราจะใช้ตัวบนสีอะไรมาดูครับงานเสร็จแล้วนะครับนี่ครับก็คือการทำเทคนิคง่ายๆดับเบิลเลเยอร์เมื่อเสร็จแล้วไม่มีการแก้ไขอะไรแล้วนะครับก็ทำการทำไมครับแฟชชั่นอิมเมจคลิกขวานะครับคลิกเมาส์ขวาจะใช้เมิร์ดดาวก็ได้เมิร์ดวิชิเบิลก็ได้ใช้ได้หมดนะครับหรือแพทเทิร์นอิมเมจก็ได้รวมกันเป็นเลเยอร์เดียวแล้วก็เซฟเป็นเจเป็กเสร็จแล้วครับผมการใช้เทคนิคดับเบิลเลเยอร์ขอบคุณที่รับชมนะครับกดไลค์มาเยอะๆนะครับจะได้มีการเผยแพร่เคล็ดลับเทคนิคต่อๆไปอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ